นี่คือหลายปีนะคะนิวกับสามีเราก็มีป่าเป็นของเราก็ตั้งหลายปีนะคะก็พื้นที่ไม่เยอะนะคะนิวก็จะไม่เก็บไปทานนะคะแต่นิวจะขยายพันธุ์นะคะดูวิธีการขยับนิวนะคะขยับเห็ดพวกนี้นะคะเข้าไปปลูกข้างในนิดนึงนะคะนี่ก็จะเริ่มปลูกแล้วนะคะอย่างนี้นะคะนิวก็จะเอารากนะคะลงก่อนแล้วก็โคนแล้วก็ใบนะคะเอาเป็นว่าเราก็จะปลูกในบริเวณนี้นะคะต้นแม่นตื่นนะคะเพราะว่าช่วงนี้มันจะขึ้นกับต้นแม่นตื่นนะคะนิวก็จะเอามานี่เป็นต้นที่เราปลูกได้ประมาณ3ปีนะคะต้นนี้อายุประมาณ3ปีนะเพื่อนๆต้นนี้มีอายุ3ปีนะคะนิวก็จะปลูกไว้ข้างๆนี้แหละมันจะได้แสงจากต้นไม้นะคะขุดลงไปเลยนะคะข้างๆจะได้แสงจากรากต้นไม้นี่นะหนูก็จะดูได้เลยนะโอ้โหแล้วก็นี่ก็เป็นเนี่ยบริเวณนี้ก็ขึ้นอีกผมก็จะผมลงไปแล้วก็ผมลงไปนะมันอยู่ใต้นะดูที่เนี่ยโอ้เพื่อนดูนี่ไงนี่เป็นรากเหง้าของมันเลยนะก็จะเห็นนะคะเนี่ยเป็นตัวหน่อของเห็ดเลยนะคะปีหน้ามันก็ขึ้นอีกดูดิใหญ่ใช่ไหมเนี่ยปีหน้ามันก็ขึ้นอีกนะคะเนี่ยปุ๊บละเอาไว้กินปีหน้าเดี๋ยวนิวก็จะฝังลงนะคะฝังลงข้างๆกับต้นกล้วยหูนะคะต้นนี้ก็เพิ่งโตนะคะไม่ใหญ่มากนี่ก็จะฝังเห็ดลงไปข้างๆต้นเลยนะคะเพื่อที่จะให้มันเป็นอาหารให้กับเห็ดนะคะสังเคราะห์แสงให้กับเห็ดขวานเพราะเรารู้แล้วว่าดินบริเวณนี้เห็ดเหมือนชอบนะคะก็จะปลูกลงไปขยายพันธุ์ถ้าหากว่านิวเก็บกินนะคะนิวก็เก็บกินได้แค่ครั้งเดียวนะคะแล้วอย่างนี้มันก็จะขึ้นตามจำนวนที่เราเก็บนะคะแต่นิวก็จะไม่กินนะคะเพราะนิวทานไม่ได้นิวก็จะเพิ่มไม้ปิดปลูกวันนี้นิวก็จะปลูกพวกนี้มันเป็นสปอร์นะคะมันเป็นเชื้อรานะเดี๋ยวมาดูหน้าร้อนปีหน้ามีเห็ดขึ้นอีกหรือเปล่าเยอะคือว่าหนึ่งกอเนี่ยมีจะปลูกรอบต้นเลยนะจะได้รู้ไงดูที่ดินมันร่วนดินเพื่อนๆดูเลือดดิดินดินมันร่วนซุยอ่ะดินดีดินมันมีอากาศนะคะดินร่วนซุยเนี่ยดินมีอากาศนี่ก็ขุดลึกนิดนึงเดี๋ยวสอดมันจะขุดเพราะว่าเห็ดอันนี้มันกลิ่นหอมนะแต่มันก็จะมากินแล้วนี่ก็จะเอาตอนนี้ใส่ลงไปจัดลงไปนะคะก็กดทับมันอาจจะไม่ขึ้นปีหน้านะคะเพื่อนๆอาจจะไม่ขึ้นปีหน้าแต่มันก็จะ
าจจะขึ้นมีต่อไปนี่เต็มเลยเนี่ยหือไปเลื่อนดูต้นตอของเห็ดทั้งนั้นเลยนะเนี่ยโอ้โหนี่จะมีเห็ดกินนะครับปีหน้านะเพื่อนๆนะดูดูนี่ยังมีเชื้อหัวเห็ดอยู่เลยเก็บไว้เก็บไว้กินปีหน้านี่ก็ขยายวิธีการนะคะขยายพันธุ์เห็ดนะคะขยายง่ายๆเลยเพราะเรารู้ว่าดินบริเวณนี้เห็ดมันชอบนี่นะคะปลูกลงไปเลยให้สปอร์มันทำงานไม่ใช่ว่ากินได้อย่างเดียวมันก็จะไปปลูกนี่ก็เป็นต้นนั่นสินี่ต้นอายุยังไม่น้อยเลยปลูกข้างๆกันพอต้นโตมันก็จะเห็ดก็จะโตไปด้วยนะคะตั้งไปต้นต้นเลยนะคะนี่ก็เป็นต้นเล็กนะคะที่ปลูกเอาไว้นะคะพอเราตัดแล้วเราก็ปลูกใหม่นะคะนิวก็จะประมาณนี้นะคะขุดฝังลงไปเลยนะฮะอยู่ฝังลงไปเลยนะเพื่อนๆค่ะขอบคุณมากนะคะที่ติดตามรับชมนะคะและเป็นกำลังใจให้กับนิวนะคะอย่างไรแล้วเนี่ยถ้าหากว่าเราไม่ลองเราก็ไม่รู้นะคะก็ต้องรอดูผลปีหน้านะคะว่าจะ